คือฉีดกันลาบทำหนังสือเรียนหมดเลยมันก็เบาบางเลยใช่ครับถ่ายแล้วก็ทางเราก็รู้แต่ที่ได้รับแจ้งได้รับแจ้งแต่วันจันทร์เราก็ออกมาดูตั้งแต่วันจันทร์แม่ลูกนั่งจมน้ำคนตันเอคือที่มันตายที่เราโดนยาเราไปแล้วมันตายลงมาแล้วก็ด้านหลังในห้องน้ำเพราะมันอยู่ตามรูตามซอกใช่ไหมใช่ในดินจริงไม่ได้ใช่เสร็จไหนไม่ได้ต้องเป็นในตัวนี่อ่ะอยู่ตามนี้นี่โอ้โหก็มีจ้างคนมาเฝ้าแต่ก่อนตาแกอยู่ทางเฝ้าต้นไม้เนี่ยทั้งนั้นเห็นนะเครื่องนั้นอ่ะผสมน้ำฉีดกินฟันก็ไม่กินปวดแล้วก็ไม่ตายกว่ามันได้ยังไม่ตายกว่ามันได้ยังพี่ขอสัมภาษณ์หนูมาเล่าเลยว่าเจอเรื่องอะไรตกแรงมากเลยเจอวันศุกร์นี้หนูเข้าไปหามองมันดีใจว่ามันตายอ่ะฉีดให้อ่ะมันลดไปแล้วแล้วพอวันเสาร์อ่ะคือมันเสาร์อ่ะฝนมันตกแรงอ่ะมันลงมาเต็มเลยเนี่ยจั่วเนี้ยมองไม่เห็นว่าเป็นจั่วเลยตัวมันดำปี๋เลยอ่ะมาเป็นแสนตัวเลยโอ้โหอย่าเรียกว่าแสนเถอะเป็นล้านไม่หวังก็นั่นหนูทำตายไว้ฉีดไปกุ้งไปก้อนมั่งอะไรมั่งฉีดยาแล้วมั่งแล้วมันก็ยังไม่ตายนี่ว่าไม่มีไตอ่ะวันศุกร์อ่ะมันจะขนมันก็ดูไม่ตายมันไม่ตายมันเดินได้ดิเรื่องจริงไม่หยีอ่ะกลับไปสางหัวดีๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะไปติดที่บ้านอื่นแล้วพอวันพฤหัสอ่ะเขาฉีดให้ใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันศุกร์แกมีประชุมแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะมาลงให้แล้วทีเนี้ยพอวันเสาร์อ่ะฝนมันตกก่อนมาเช้าหนูเลยโทรไปบอกว่าแมลงมันมาเยอะแต่มันไม่ใช่ตัวเก่ามันเป็นตัวใหม่ที่มันไม่ตายอ่ะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ตอนเช้าอ่ะตอนที่ว่าฝนยังไม่ตกอ่ะตัวตายมันเยอะแล้วเราก็คิดว่ามันจะหมดมันหนักเมื่อวานตอนเช้าอีกว่ามันขึ้นมาเต็มบ้านอีกแล้วอ่ะมันมาใหม่อีกแล้วอยู่กับใครบ้างครับบนบ้านก็หนูกับตา2คนแล้วตอนนี้ตาไปอยู่ตรงไหนครับอยู่ในห้องแอร์ค่ะอีกหลังนึงครับอยู่ในห้องนั้นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ในปิดห้องไว้เขาก็ประสานทั้งในเรื่องของรพสตนะคะประสานทั้งสาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วก็เกษตรด้วยก็ค่ะสาธารณสุขอำเภอก็ปรึกษาว่ามันเป็นแมลงอะไรนะคะแล้วก็จะต้องใช้ยาอะไรกำจัดได้เขาก็แนะนำมาว่ายาที่เรากำจัดยุงนะคะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแต่ต้องดูปริมาณความเข้มข้นสูงก็ลงมากำจัดก็ตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยทุกวันเลยลงตลอดเลยตอนแรกเราจะใช้เครื่องพ่นที่ไม่ขนาดสะพายหลังก็ไม่อยู่นะคะก็พอวันพฤหัสก็เลยใช้เครื่องแรงเลยเขาบอกว่าต้องให้มีความชื้นคือต้องอัดอย่างแรงอ่ะเป็นฝอยเลยก็คือเข้มข้นสูงมันก็ลาบนะคะตายเยอะมากเลยแต่พอเมื่อวันเสาร์อาทิตย์มีฝนตกลงมาอีกเขาก็แจ้งวันนี้น้องเขาก็แจ้งโทรแจ้งมาเลยบอกว่ามันมาอีกน่าจะเป็นตัวใหม่ที่ไม่ใช่เพราะว่าฉีดไปซากเก่ามันตายตาทูเจ็บหน้าถึงโอ้ยด้วยอ่อยแน่เลยแล้วพรุ่งนี้จะมาถ่ายทำ